สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามเช้านะคะวันนี้เราขอตามกระแสในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของสงครามสมรสภาคจริงนะคะไม่ใช่ในซีรีส์ในทีวีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตจริงที่คุณหนุ่มกลานะคะได้เปิดเผยออกมาเมื่อวันนี้นะคะว่าเขาจะฟ้องร้องอดีตภรรยาคุณจูเพ็ญชุลีด้วยข้อหาของการยักยอกทรัพย์จากห้างหุ้นส่วนเอาไปเป็นของตัวเองในระยะเวลา9ปีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2566เป็นจำนวนเงิน66ล้านบาทโดยทนายเดชานะคะเป็นผู้รับหน้าเสือในการทำคดีนี้โดยทนายเดชานะคะได้เปิดคำพิพากษาฎีกาที่2266/2558เทียบเคียงคดีคนใกล้ชิดหนุ่มกลายักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนไป66ล้านบาทจำเลยเป็นกรรมการของบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของบริษัทการที่กรรมการบริษัททำสัญญาค้ำประกันหนี้ของบุคคลอื่นโดยกรรมการได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนตัวส่วนบริษัทนั้นไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเป็นการทำความผิดหน้าที่โดยทุจริตและเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินผิดมาตรา353ประมวลกฎหมายอาญามาตรา353ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยหนุ่มกลาได้ยืนยันว่ามอบหมายให้ทางทนายเดชายื่นฟ้องคนใกล้ชิดเป็นจำนวน2คนที่ทำการยักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365เป็นเรื่องจริงโดยมีการโอนเงินของห้างหุ้นส่วนเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น452ครั้งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,359,957 บาทที่ศาลแขวงสมุทรปราการโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 91 352และ353ซึ่งคดีนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีชู้สาวหรือว่าเรื่องของเมียน้อยเมียหลวงแต่อย่างใดนอกจากนี้หนุ่มกลายังได้มอบหมายให้ทางทนายเดชาดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านทางด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าการออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยจึงเรียนมายังพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบลงชื่อนายเดชากิตติวินันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหนุ่มกลาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ตึ๊ด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 นะคะในเวลาราชการเท่านั้นต่อมาทางทนายเดชาและคุณหนุ่มกลาได้เดินทางมาเปิดแถลงข่าวเรื่องที่คุณหนุ่มกลาได้ตัดสินใจฟ้องร้องอดีตภรรยาในข้อหาของการถูกยักยอกเงินออกจากบริษัทของตนนั้นกว่า66ล้านบาทโดยทางคุณหนุ่มกลานะคะยืนยันเลยว่าตัวเองนั้นทำงานมาทั้งชีวิตมีเงินติดบัญชีอยู่เพียงแค่ 2-3 แสนบาทโดยมีการทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้ถึง20ล้านทางด้านของทนายเดชานะคะยืนยันและอยากให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวสารด้วยว่าการที่เบิกเงินออกไปจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้หมายความว่าเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเป็นเงินส่วนตัวของคุณหนุ่มกลาและก็ยืนยันว่าไม่ใช่สินสมรสด้วยดังนั้นการที่มีการยักยอกถ่ายเทออกไปเป็นจำนวนถึงเกือบ500ครั้งนะคะในระยะเวลา9ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนกระทั่งถึง2566 9ปีนี้นะคะเป็นจำนวนเงินแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนเลยในวงเงิน66ล้านบาทต่อจากนั้นทางทนายเดชาได้กล่าวว่าที่ผ่านมาคุณหนุ่มกลานั้นมีข่าวออกมาตามสื่อว่าไม่รับผิดชอบลูกเมีย
เป็นข่าวทางด้านลบมาโดยตลอดเลยณวันนี้คุณหนุ่มกลาขอมาเปิดใจโดยมอบหมายให้ตนยื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวน2คนที่ยักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365โดยการโอนเงินของหอจอกอเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตนะตั้งแต่ในระหว่างปีพ.ศ.2558จนกระทั่งถึงก่อนที่จะมีการแยกบ้านกันนะคะก็คือในปีพ.ศ.2566เป็นจำนวนทั้งสิ้นนะคะ452ครั้งเป็นจำนวนเงินสุทธิ66ล้านบาท 359,957 บาทโดยยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567โดยมีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งคดีนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่ามีคนที่ใกล้ชิดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งผู้บรรดาแฟนคลับที่เชียร์อยู่นะคะก็จะเอาเรื่องของเมียน้อยเมียหลวงเรื่องของมือที่3เรื่องของการนอกใจเรื่องของการกระทำความผิดของคุณหนุ่มกลานะคะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้เถียงทุกบาททุกสตางค์นั้นมันควรจะเป็นของคุณชูนหรือเปล่านะซึ่งทางทนายเดชาก็บอกว่ามันคนละเรื่องกันมันต้องแยกให้ออกระหว่างคดีชู้สาวคดีเมียน้อยเมียหลวงแต่ในเคสนี้นะในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นการยักยอกทุจริตเป็นเงินกองกลางว่ามันเถอะเป็นเงินในรูปแบบบริษัทนะในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งไม่ใช่สินสมรสแล้วก็ไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวของคุณหนุ่มกลาด้วยดังนั้นจะมาเอาออกไปนะคะย้ายถ่ายเทออกไปเป็นจำนวนเกือบ500ครั้งในระยะเวลา9ปีด้วยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นในช่วงที่มีการพยายามกระจายข่าวสารว่าอ้าวแน่นอนหลังจากที่ผู้ชายมีการนอกใจมีมือที่3เข้ามาก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยพังดังนั้นมันเป็นปกติอยู่แล้วใครๆก็ทำถ้าเป็นฉันก็ทำถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันเอา100ล้านเลยด้วยซ้ำบางคนก็พูดนะคะว่าก็เนี่ยแหละเพราะคุณเนี่ยทำผิดดังนั้นฝ่ายหญิงเขาก็เลยต้องเอาทรัพย์สินเนี่ยมาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดเพราะตัวนั้นก็ต้องมีการเลี้ยงดูลูกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินจะมาเป็นของผู้หญิงมันก็ไม่แปลกทำนองนี้นะก็คือทางทนายเดชากับคุณหนุ่มเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องเปล่าอันนี้มันไม่ได้เป็นทรัพย์สินของทางคุณหนุ่มนะมันไม่ได้เป็นสินสมรสที่อยู่ๆคุณจะมาหรือว่าก็จะมายักย้ายถ่ายเทออกไปแล้วก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วด้วยนานตั้งแต่ในสมัยเมื่อ9ปีก่อนและทนายเดชาก็ยืนยันนะคะว่าเงินจำนวนนี้ถือว่าเป็นเงินของหจก.ไม่ใช่เป็นเงินสินสมรสแต่เป็นเงินของบริษัทเป็นในรูปของนิติบุคคลบุคคลใกล้ชิดของหนุ่มกลาได้มอบหมายให้ฟ้องนั้นก็คือคุณจูนเพ็ญชุลีอดีตภรรยาแล้วก็เป็นเพื่อนหญิงของคุณจูนที่เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทดังกล่าวที่ทำธุรกรรมโอนเงินหลายครั้งต่อเดือนเข้าบัญชีของคุณจูนมีทั้งยอดหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านยอดล่าสุดโอนให้ 220,000 บาทเมื่อเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2566โดยมีการโอนตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2558โดยที่คุณหนุ่มกลาได้ออกปากว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจในการเซ็นรับรองเซ็นถอนออกไปเนี่ยก็ต้องเป็นคุณหนุ่มกลาแต่ว่าคุณหนุ่มกลาบอกว่าไม่ได้เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยจึงได้มอบหมายให้กับทนายเดชาได้ฟ้องใน2ข้อกล่าวหาเนี่ย2ข้อหาก็คือข้อที่บอกว่ายักยอกทรัพย์แล้วก็สองก็คือเป็นพนักงานซึ่งทุจริตต่อหน้าที่นอกจากนี้คุณหนุ่มกลายังได้มอบหมายให้ตนได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านทางด้านสื่อโซเชียลหรือว่าการออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาคุณหนุ่มกลาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นข่าวอยากจะอยู่เงียบๆนะเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบแต่ถูกทางฝ่ายตรงกันข้ามหรือถ้าจะพูดให้ตรงก็คือทางฝ่ายของอดีตภรรยาเนี่ยแหละให้คนโพสต์หรือว่าลงสื่อออกข่าวในแง่ลบของคุณหนุ่มกลามาโดยตลอดดังนั้นจึงต้องออกมาปกป้องสิทธิ
ออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงในวันนี้ทนายเดชาได้กล่าวอีกว่ามีคำพิพากษาฎีกาซึ่งตามที่มีได้อ่านไปข้างต้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่ามีความผิดในมาตรา353ทางด้านของคุณหนุ่มกลาได้กล่าวว่าสาเหตุที่ตนเนี่ยตัดสินใจที่จะฟ้องร้องในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วตนเนี่ยไม่อยากเป็นข่าวเลยตนไม่ได้ต้องการอะไรมากที่ผ่านมาเนี่ยตนได้เงินเดือนละ 40,000 บาทแรกๆเนี่ยได้แค่ 20,000 ด้วยซ้ำแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งไม่ได้ได้มาประมาณ 100,000 บาทตามที่มีคนให้ข่าวก็คือตอนแรกเนี่ยได้ 20,000 แล้วก็มาขอเพิ่มเป็น 40,000 แล้วก็ในช่วงหลังจากที่น่าจะมีการแยกบ้านกันนะก็ได้ขอเพิ่มนะคะก็ได้มาเป็นประมาณ 100,000 บาทแล้วมันไม่พอใช้อ่ะเพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกน้อง 40,000 นี่ไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดต้องเลี้ยงดูลูกน้องกินข้าวทีนึงเนี่ยต้องจ่าย 2-3,000 บาทซึ่งมันไม่พอจริงๆตนเนี่ยมีหนี้บ้านมีหนี้รถอีก3คันแล้วก็มีอื่นๆอีกเดือนนึงมีค่าใช้จ่ายนะถึง 6-700,000 บาทรวมเป็นหนี้ในขณะนี้ประมาณ20ล้านบาทตนแค่ต้องการให้ทางฝ่ายโน้นเนี่ยมาปลดหนี้ให้กับตนและอย่าขาดกันไปพร้อมที่จะขอเงินติดตัวเพียงแค่5ล้านบาทก็พอเพื่อที่จะเอาไปตั้งตัวทำวงดนตรีต่อไปอยากให้อย่าจบกันแยกย้ายกันได้ด้วยดีคุณหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตตอนนี้เนี่ยมีเงินติดบัญชีอยู่เพียงแค่ 2-3 แสนบาทเท่านั้นส่วนมือที่3นั้นไม่ขอพูดถึงเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันส่วนทางโน้นนะคะก็คือฝ่ายของคุณจูนก็ทำเรื่องฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลซึ่งทางทนายเดชากับทางคุณหนุ่มก็ได้พูดนะว่าในเมื่อมันอยู่ในชั้นศาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำมาเล่าสู่หรือว่ามาออกสื่อได้ก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามนำมาเปิดเผยทั้งสิ้นนะคะดังนั้นจึงคาราคาซังอยู่แค่นี้ก็คือเป็นในเรื่องของศาลที่จะดำเนินการต่อไปนะคะคนภายนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะร่วมรู้ถึงความคืบหน้าทั้งนี้ตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2558เงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะในรูปแบบนิติบุคคลเนี่ยมันหายไป66ล้านบาทภรรยาได้ฟ้องในเรื่องของชู้สาวจึงได้ไปตรวจนะสเตทเมนต์นะคะแล้วก็พบว่าเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยหายไปพอเอาสเตทเมนต์ของอดีตภรรยามาเปรียบเทียบกันมาเทียบกันปรากฏว่าเงินเนี่ยออกจากบัญชีนี้นะคะออกจากห้างหุ้นส่วนแล้วก็ไปเข้าโดยตรงบัญชีภรรยาหมดเลยเหลือเงินอยู่ในบัญชีเพียงแค่ 2-3 แสนบาททั้งนี้ที่ไปฟ้องศาลในเรื่องของการยักยอกผมว่ามันเป็นปัญหาภายในนะไม่ใช่การใช้สื่อมากดดันว่าตนนั้นไม่เลี้ยงดูบุตรจึงถึงเวลาที่จะต้องออกมาชี้แจงออกมาแก้ต่างให้กับตัวเองขออธิบายแบบยาวๆที่ผ่านมาเนี่ยตนเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรเลยเพราะด้วยความที่ว่าเป็นสามีภรรยากันตนนั้นมีหน้าที่ในการหารายได้เข้าครอบครัวเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้รู้สึกว่าตอนที่คุยกันแล้วคืนบัญชี 2-3 แสนบาทเป็นจุดที่ทำให้ตนนั้นมีความรู้สึกว่าแล้วตนยังจะต้องเลี้ยงดูลูกอีกนะทั้งนี้ตัวเขาไม่เคยอธิบายถึงเรื่องเงินซึ่งยอมรับเลยว่าตนนั้นแอบตกใจในเรื่องของรายได้เรื่องเงินเมื่อเช็คสเตทเมนต์ในมือคร่าวๆแล้วชื่อมันออกไปที่บัญชีของคุณเพ็ญชุลีซึ่งตนได้เคยพูดกับอดีตภรรยาเอาไว้ว่าทำไมผมถึงไม่เป็นนักร้องที่มีเงินในบัญชีถึง10ล้านสักทีทุกครั้งที่ไปร้องเพลงผมนั้นต้องเป็นคนเซ็นชื่อทุกครั้งที่ตนไปธนาคารสมมติว่าผมมีรายได้10ล้านบาทใช้เงินฟุ่มเฟือยเงินก็น่าจะเหลือสัก 2-3 ล้านบาทแต่สิ้นปีมันไม่ได้มีเท่านั้นนะทุกอย่างมันเลยย้อนกลับมาหมดเลยทุกอย่างเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เป็นวงกลาก่อนที่มันจะเหลือ2ล้าน
เงินมันกระจายไปหมดยอดนี้เหลือให้เห็นเท่านี้เราโทรกันมาหลายเดือนแล้วเราคุยกันมานานหลายเดือนมากละตอนนี้เนี่ยผมเป็นหนี้อยู่ประมาณ 10-20 ล้านบาทถ้าผมหาเงินได้ขนาดนี้มีรายได้เข้าครอบครัวขนาดนี้คำถามก็คือทำไมผมเป็นหนี้ผมเป็นหนี้ทั้งบ้านผมเป็นหนี้ทั้งรถผมเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดผมเนี่ยไม่ได้จะเอาเงิน66ล้านบาทคืนนี่ไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวนะต่อให้มีถึง100ล้านผมก็ไม่เอาคืนคุยกับจูนมาตลอดเลยว่าถ้าไม่ให้เงินก็ขอให้ช่วยปิดหนี้ให้หน่อยแล้วก็ขอติดตัวเอามาสักหน่อยสัก5ล้านก็ยังดีถ้าไม่ได้ก็ปิดหนี้ให้หน่อยตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนขอหย่านะพักหลังๆมาเนี่ยจูนเขาเป็นคนพูดขอหย่ากับผมมาโดยตลอดเลยพอแยกบ้านออกมาอยู่แล้วตนก็ได้กลับมาอยู่กับแม่ขอเขาเดือนละ 100,000ปกติเนี่ยให้ผมเดือนละ 40,000 ซึ่งตนคิดว่ามันไม่พอแต่ผมถามจูนแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่มีเงินเกิดมาในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเห็นเงินในบัญชีเกิน5ล้านบาทเลยเขาขอเงินเก็บเอาไว้ให้ลูก8ล้านผมก็ยังดีใจเลยว่าเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกแต่ผมไม่ได้ถามเพราะว่าผมไม่คิดว่าคนเราจะใจร้ายขนาดขนทรัพย์สินทุกอย่างไปแล้วทิ้งหนี้เอาไว้ให้ผมขนาดนี้ทั้งนี้ตนได้ฟ้องให้เขามาชี้แจงมาอธิบายว่าเอาเงินไปไหนหมดแล้วขอให้เขาปิดหนี้ให้กับผมแต่คำตอบของอดีตภรรยาคือไม่มีอยากได้ก็ไปฟ้องเอาอยากฟ้องก็ฟ้องไปเพราะยังไงเขาก็ไม่มีให้ของทุกอย่างที่เป็นหนี้เขาเอามาให้ผมแต่เขาเอาทรัพย์สินของผมไปหมดเลยแบ่งสินสมรสก็ไม่ได้สินสมรสทุกอย่างได้ถูกจำหน่ายออกไปหมดแล้วเลยทำให้ไม่สามารถฟ้องหย่าได้ฟ้องหย่าไม่ได้ก็ต้องฟ้องคดีอาญายักยอกในส่วนของบริษัทห้างหุ้นส่วนออกไปปกติแล้วเนี่ยหนี้สินเวลาหย่ามันต้องมีการแบ่งกึ่งนึงอยู่แล้วแต่เงินที่ยักยอกออกไปมันไม่ใช่สินสมรสโจทย์ที่ผมฟ้องก็คือมันเป็นเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดผมรู้สึกผิดที่ผมทำสิ่งนั้นสิ่งที่ผมนอกใจสิ่งที่ผมมีมือที่สามแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อยู่กันไม่ได้ก็แยกทางพอแยกทางก็ต้องตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อปัญหาคือเราไม่สามารถตกลงกันได้ผมทำวงดนตรีผมร้องเพลงผมทำงานมาทั้งชีวิตผมรู้สึกว่ามันยุติธรรมกับผมหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าผมนั้นจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกรายจ่ายต่างๆรวมทั้ง2บ้านประมาณ 700,000 บาทต่อเดือนช่วง2ปีที่ผมได้แยกบ้านออกไปผมไม่ได้เอาเงินออกมาใช้เลยผมได้เงินเดือนละ 40,000 ซึ่งรายรับมันอยู่ที่เขา 100% ผมทำงานมันก็โอนเข้าไปในที่เขาจะได้รับตอนนี้ผมกลับมาดูแลบัญชีเองแล้วบริษัทผมมีแค่ตัวผมจูนน้องสาวเรื่องเบิกเงินนั้นต้องเป็นชื่อของผมแอบตกใจอยู่ที่เป็นชื่อของเพนชุลีหมดเลยช่วงที่เอาบัญชีกลับมาดูแลเองแล้วมีเงินเข้าต่อประมาณ20ล้านบาทแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะครั้งสุดท้ายที่เห็นมีเงินในบัญชีไม่ถึง5ล้านบาทพอผมมารู้ที่หลังเนี่ยผมเสียใจมากสเตทเมนต์เนี่ยไม่เคยโกหกผมพูดอะไรก็ได้จูนจะพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างมันมีเส้นทางการเงินชัดเจนมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยในคดีนี้ถ้าไม่ชัดไม่ฟ้องแน่นอนตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเป็นเงินผมนะครับที่ผมเลี้ยงเขาและครอบครัวผมบกพร่องตรงไหนผมไม่ได้บกพร่องเลยนะครับมันคือเงินของผมทั้งหมดจูนไม่ได้เป็นคนดูแลครอบครัวนะครับ
หนุ่มกลาได้กล่าวต่อไปว่าตอนที่ไปส่งลูกมาตอนหัวค่ำก็ยังเจอเขานั่งกินข้าวอยู่เลยแต่ทำไมไม่หันหน้ามาคุยกับตนความจริงแล้วเราทั้งคู่นั้นรู้ดีว่าเราคุยกันอยู่แล้วในไลน์ในโทรศัพท์ทำไมไม่คุยให้จบเอาเงินมาเคลียร์ในส่วนที่ตนนั้นจะต้องรับผิดชอบประเด็นของตนนั้นก็คืออยากจะให้มีการเคลียร์ให้คุยกันในศาลเท่านั้นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยของทุกอย่างที่เขาซื้ออยู่ในสายตาของผมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนาฬิการาคาเป็นล้านกระเป๋าแล้วหลังจากที่มีการแยกบ้านกันผมเห็นเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม5ใบรองเท้าแตะแบรนด์เนม Hermes ผมร้องเพลงคืนหนึ่งเท่ากับเงินเดือนของเขาทั้งเดือนเขาซื้อได้ขนาดนี้เลยหรือผมร้องเพลงผมเหนื่อยมากเลยผมไม่เอาเงินครับผมเชื่อว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปดูแลลูกได้อย่างแน่นอนเขาเป็นแม่ที่ดีถึงจบเรื่องนี้ผมก็ยังคงส่งค่าเลี้ยงดูลูกอยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้โกรธเขานะผมไม่ได้ต้องการเห็นใครเรือหายหรือว่าล้มแต่ว่าผมอยากได้ในส่วนที่เป็นธรรมกับผมก็พอผมต้องการไปคุยที่ศาลแล้วก็จบเรื่องไม่ได้อยากจะออกสื่ออะไรเลยถ้าเขาคิดถึงลูกมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องการใช้สื่อมาฟาดฟันครั้งที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกผิดผมขอโทษแต่ครั้งนี้ถ้าเขาทำผิดจริงๆเขาควรที่จะอยู่เงียบๆแล้วหันหน้ามาคุยกันไม่ใช่ใช้สื่อมากดดันมันมีผลกระทบต่องานของผมแล้วสุดท้ายมันก็จะไปกระทบที่ลูกอยู่ดีส่วนทางด้านล่าสุดนะคะของคุณจูนเพ็ญชุลีเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะให้นิ่งเงียบนะคะหลังจากที่คุณหนุ่มได้มีการแถลงเนี่ยทางคุณจูนนะคะก็ได้พร้อมแล้วก็ออกมาเขียนแคปชั่นออกมาโพสต์นะคะบอกว่าพร้อมมากทุกเรื่องค่ะลุยต่อจากนั้นคุณจูนนะคะได้โพสต์บอกว่าขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเราเนี่ยเป็นคนรับเงินมาแล้วก็เอามาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าผ่อนบ้าน 69,800 บาทค่าคอนโด 15,500 บาทเงินเดือนพ่อแม่ 52,500 บาทเงินเดือนสามี 100,000 บาทอันนี้ก็ตามที่หมายเหตุเอาไว้เนาะว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณหนุ่มบอกว่าคุณหนุ่มได้แค่ 20,000 แล้วก็ขยับมาเป็น 40,000แล้วก็คุณหนุ่มบอกว่าไม่พอเลยนะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกน้องอะไรกันอีกแล้วหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงว่าพอหลังจากที่คุณหนุ่มเนี่ยได้แยกบ้านออกไปก็เลยขอเพิ่มเป็น 100,000 บาทก็แสดงว่าระยะเวลาที่ได้ 100,000 บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงที่มีปัญหากันแล้วนะคะไม่ได้ได้มาก่อนหน้านั้นเนาะก็เพิ่งจะได้ก็น่าจะอยู่ในราวๆสักประมาณ2ปีใช่มั้ยเอ่ยที่มีปัญหากันต่อมาก็เป็นค่าเงินเดือนคนขับนะคะ 15,000 บาทค่าผ่อนรถเบนซ์นะคันแรก 38,880 บาทค่าผ่อนรถเบนซ์นะคะในคันที่2 23,500 บาทค่าผ่อนรถอัลฟานะคะ 45,000 บาทรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน 360,180 บาทส่วนค่าใช้จ่ายในเรื่องงานนะคะมีค่าเวทีมีค่าไฟค่าช่างภาพค่าโบรกเกอร์ก็น่าจะเป็นส่วนคนที่ติดต่องานให้หางานให้เงินเดือนผู้จัดการแล้วก็เงินเดือนคนตัดต่อค่าเช่าห้องเก็บเครื่องดนตรีค่าน้ำมันของคนขับรถตู้อีก2คันรวมแล้วนะคะบวกลบก็ตกอยู่ราวๆประมาณ 300,000 บาทยังไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมของลูกค่ากินอาหารค่าเสื้อผ้าค่าประกันชีวิตค่าประกันรถค่าไปเที่ยวต่างประเทศไหนจะค่าบัตรเครดิตอีกตามที่สามีได้พูดเลยค่ะว่ารายจ่ายต่อเดือนเนี่ยตกประมาณ 700,000 บาท2ยอดนี้บวกกันลองคูณต่อปีเอาก็แล้วกันนะคะว่ารายจ่ายจะเท่าไหร่มีเอกสารหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ทุกยอดเลยค่ะขอฝากไปถามก็แล้วกันนะคะว่าเจ
จะเอาเงินมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากบริษัทที่เปิดร่วมกันกับสามีสเตทเมนต์นั้นไม่โกหกตามที่สามีได้พูดเอาไว้เลยค่ะสเตทเมนต์บริษัทนั้นมีสเตทเมนต์ส่วนตัวก็มีค่ะชี้แจงได้ว่าโอนออกไปจ่ายอะไรบ้างและในส่วนเงินเก็บนั้นก็ยังคงอยู่ค่ะไว้เราไปดูรายละเอียดกันที่ศาลนะคะตรงที่บอกว่าส่วนเงินเก็บนั้นยังคงอยู่ก็แสดงว่าน่าจะหมายถึงเงิน8ล้านบาทที่เก็บเอาไว้ให้ลูกนะคะคนเป็นเมียนั้นในฐานะของคนที่ทำบัญชีดูแลบริษัทสั่งจ่ายไปก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทแล้วก็ของครอบครัวแบบนี้หรือที่คุณเรียกว่ายักยอกก็ทำแบบนี้มาตลอดนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วทำไมถึงเพิ่งมาฟ้องตอนนี้คะจริงๆเราก็อธิบายไปหลายรอบแล้วค่ะแต่สามีนั้นอาจจะไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเตรียมหลักฐานเสร็จแล้วให้ศาลท่านช่วยดูก็แล้วกันนะคะว่าแบบนี้จะสามารถเรียกว่ายักยอกได้หรือไม่หมายเหตุนะคะคำนวณแบบกลมๆสมมติว่าคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ 600,000 บาทอันนี้ก็คือลดให้จากที่ตีกลมๆนะคะว่าให้จ่ายเนี่ยฟิกซ์ไว้เลยก็คือประมาณ 700,000 อันนี้คุณจูนก็ใจดีนะคะคิดแค่ 600,000 คิดกลมๆนะคะ 600,000 บาทต่อเดือนคูณไป12เดือน1ปีก็เท่ากับว่าในแต่ละปีเนี่ยมีค่าจ่ายนะคะ7ล้านกับอีก 200,000 บาทดังนั้นคูณไปนะคะระยะเวลา9ปีที่ถูกฟ้องมาว่ามีการยักยอก9ปีคูณด้วย7ล้าน2แสนบาทก็คิดออกมาเป็น64ล้าน8แสนซึ่งคุณจูนก็มองว่าก็โอเคแล้วไม่ใช่หรอก็ตรงตามที่ได้แจ้งไปแล้วอะไรคือการยักยอกซึ่งคุณจูนก็บอกว่าเขามีหลักฐานแน่นมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายังมองภาพไม่เห็นยังมองไม่ออกยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเอาหลักฐานทั้งหมดนั้นไปยืนยันแล้วก็ไปคุยกันในศาลนะนี่คือสิ่งที่เอามาฟาดฟันกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนด่าสาเสียเทเสียนะในเรื่องของการกระทําของคุณหนุ่มนะคะว่าโหแมนจังกล้าออกมาฟ้องอดีตภรรยาแม่ของลูกตัวเองด้วยอย่างนั้นหรอในกรณีแบบนี้เนี่ยมันช่างจะเหมือนกับในละครนะสงครามสมรสนะคะซึ่งนำโดยรองเมธกับโบบงกตตอนนี้ก็บอกโหมันช่างเป็นเรื่องจริงที่ปัจจุบันทันด่วนอะไรเช่นนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจูนก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดเลยก็ไม่มีปัญหานะไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยแต่พอตัวเองนั้นนอกใจผิดกลิ่นหลังจากนั้นเนี่ยคุณจูนทำอะไรก็แย่ไปหมดเลยไม่ดีไปหมดเลยอันนี้บางคนเขาก็พูดเลยนะว่าคุณหนุ่มเนี่ยยังกล้าออกมาร้องเพลงให้คนอื่นเขาได้ฟังเนาะเพลงรักเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อินอะคนเขาก็พูดเลยนะว่าจะเลิกติดตามคุณหนุ่มไปเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคนที่เป็นแฟนคลับของคุณหนุ่มเขาก็มองว่าคุณจูนนั้นร้ายเหมือนกันนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่ามันยืนอยู่ในจุดที่คนละมุมอ่ะถ้าคุณเลือกข้างไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอคติเนาะในส่วนของบรรดาผู้หญิงนะที่มองในแง่ที่ว่าพอหลังจากที่คุณหนุ่มนั้นนอกใจไปแล้วทำลายครอบครัวด้วยมือตัวเองไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ผิดวันยังค่ำยังไงไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินร้อยล้านอะไรเนี่ยคุณก็ต้องเทให้กับทางฝ่ายของคุณจูนไปหมดเลยถ้าเป็นฉันก็เอาฉันจะเอาให้หมดทั้งตัวเลยฉันจะให้เหลือแต่ไปแต่ตัวเดินออกไปจากบ้านเลยโอ้โหมีคนคอมเมนต์ถึงขนาดนี้เลยนะส่วนทางด้านของคนที่เชียร์คุณหนุ่มเนี่ยก็มองว่าโอ้โหเขาทำมาหากินของเขามานะคะขนาดนี้เนี่ยทำไมเงินทองมันหายไปไหนหมดรายจ่ายเนี่ยโอเคคุณบอกว่าเดือนละ 700,000 เดือนละ 600,000 นะแต่ว่าเขาก็หามาได้เยอะอะแล้วทำไมเงินทองมันไม่เหลือเก็บเลยขนาดคนที่เขามีเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเขายังมีเงินใช้ทั้งเดือนแต่ว่าอันนี้มันก็พูดลำบากเนาะเรื่องแบบนี้เนี่ยมิเคยได้ยินในเว็บบอร์ดนะเขาก็คุยกันแหละเขาบอกว่าอย่างบางคนนะมีรายได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักไตร่ตรองในการใช้เงินเนี่ยมีร้อยหมดร้อยว่างั้นเถอะมีล้านหมดล้านเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณมีรายได้เยอะ
แล้วจะทำให้เงินเก็บของคุณเนี่ยมันเยอะตามไปด้วยมันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่คนบริหารมันอยู่ที่คนเนี่ยจัดการถ้าคุณเนี่ยมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วคุณไม่แบ่งเก็บไว้เลยคุณก็ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะคะก็คือเหมือนกับว่าโอ้ชาตินี้เกิดมาไม่เคยรวยนะคะโอ้ยแบรนด์เนมก็อยากได้ไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นั่นก็จะกินข้างทางก็ไม่ได้รองเท้าจะต้องใช้อย่างดีๆกระเป๋านะทุกอย่างเนี่ยมันดูหรูหราตามค่าเงินตามรายได้ที่เขามีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนนะคะเงินไม่เหลือเก็บอย่างแน่นอนแต่ว่าในเคสนี้นะเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรายได้ของคุณหนุ่มถ้าเป็นไปตามที่คุณจูนแจงนะคะว่าเนี่ยคุณได้รายได้เยอะก็จริงแต่ว่าเงินมันก็ไหลออกไปเป็นน้ำเหมือนกันงานที่แจงออกมาว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะต้องมีรายได้เน็ตๆเข้ามาเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับรายจ่ายก็คือเดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 แสนบาทแล้วโอ้โหนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะในขณะที่คุณหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยรับอยู่ที่20ล้านบาทแล้วมันหายไปไหนหมดก็มีคนแซวด้วยนะคะว่างานเนี้ยคนที่อ่วมเนี่ยก็จะเป็นทั้งสามีแล้วก็ภรรยาเนี่ยแหละแต่คนที่นั่งยิ้มนี่ก็น่าจะเป็นกรมสรรพากรซึ่งยิ่งขุดยิ่งลาดไส้กันแบบนี้นะสรรพากรนี่ยิ้มเลยรอที่จะนับเลยนะคะว่าจ่ายครบถ้วนหรือเปล่าแต่ว่าวิมองว่าถ้าเกิดว่าเขากล้าที่จะเปิดเผยออกมาแบบนี้แสดงว่าเขาก็น่าจะมีการเสียภาษีตามปกติแหละไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่กล้าที่จะกระตุกกระตากอยู่แล้วต่อจากนั้นนะคะในช่วงกลางดึกเนาะทางคุณสรยุทธเนี่ยได้โพสต์ข้อความเป็นรูปภาพนะมีการแคปรูปภาพออกมาคุณสรยุทธบอกว่ามีคนแคปเอาไว้จากรูปภาพนะคะจะเห็นว่าเป็นคุณนพสินแสงสุวรรณนั่นก็คือคุณหนุ่มกะลานะคะเข้าไปโพสต์ถามบอกว่าในปีนึงเนี่ยได้20ล้านบาทค่าใช้จ่ายถ้าตีแบบกลมๆนะคะก็คือลดค่าใช้จ่ายลงมาอีกนะลดให้เหลือ 500,000 บาทด้วยซ้ํา 500,000 บาทนะต่อเดือนคูณไป12เดือนใน1ปีก็คือ6ล้านแล้วที่เหลือล่ะจูนคือมันหายไปไหนหมดคุณจูนบอกว่าถ้าเกิดอยากดูรายได้ให้ไปดูงบการเงินได้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ20ล้านบาทไหมไปโหลดดูในระบบกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าฉันโกหกคุณหนุ่มกะลาก็ตอบโต้ว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเข้าบัญชีส่วนตัวนั่นก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับมันคือการยักยอกไม่ต้องไปดูในเรื่องของงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องเคนะส่วนคุณจูนนะคะได้ตอบโต้ว่าไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ไปตรวจเอาก็แล้วกันค่ะถ้าผิดจริงมีเจตนาในการยักยอกจริงก็ให้ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับคุณจูนต่อด้วยว่าแล้วรายได้ต่อปีสูงสุดมันแค่17ล้านค่ะไม่เคยถึง20ล้านไปโหลดดูในระบบกรมพัฒน์ได้เลยส่วนคุณกะลานะคะก็ได้ตอบว่างั้นพบกันที่ศาลสวัสดีครับต่อมาในใต้โพสต์ก็มีคนดังนะคะเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยที่เราขอยกตัวอย่างนะคะก็คืออาจารย์ออสนะคะก็ได้บอกว่าเป็นทีมจูนนะแต่ก็มีคนนะคะก็เข้ามาต่อว่าทางคุณหนุ่มเนี่ยเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีคนก็แซะนะคะจากคนรักนะคะก็กลายมาเป็นศัตรูจากคู่รักก็กลายมาเป็นคู่กรณีสงครามสมรสในภาคพิเศษพี่หนุ่มเป็นคนขยันค่ะขยันในการประจานตัวเองตอนนี้มีคนบอกว่าให้แยกแยะระหว่างเรื่องงานร้องเพลงกับเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้แยกไม่ได้จริงๆไม่คิดว่าจะหลงกลิ่นใหม่หน้ามืดตามัวทำแม่ของลูกตัวเองได้ขนาดนี้ทำเขาท้องแล้วก็ลำบากอุ้มลูกมาเท่าไหร่ไม่คิดสุดยอดเลยในการโทษทุกคนยกเว้นโทษตัวเองเหมือนกับผัวในละครสงครามสมรสมากบทจะไปก็ทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อจะเอาเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของตัวเองไปใช้ชีวิตใหม่กับเมียน้อยตอนยังไม่เลิกกันยังไม่นอกใจไม่เห็นจะหาผลประโยชน์ในการฟ้องยักยอกเมียมาฟ้องอะไรอีตอนนี้อยากมีชีวิตใหม่บนความทุกข์ของลูกเมียขนาดนั้นเลยหรือรอกรรมติดจรวดผู้ชายเลยค่ะ
หลังจากนี้จะเลิกฟังเพลงแล้วก็เลิกติดตามแบบเด็ดขาดใครเปิดเนี่ยขอด่านะอย่าสนับสนุนเลยผู้ชายแบบนี้โอ้โหแล้วก็บางคนด่าแรงมากเลยนะแต่ว่าเราก็ขอข้ามไปก็แล้วกันบางคนก็บอกว่าทำไมไม่สงสารลูกบ้างฟ้องแม่แบบนี้เนี่ยลูกโตมาจะคิดอย่างไรบางคนก็บอกว่าสามกรเนี่ยรอซ้ำแบบช่ำๆไปเลยจ้าก็มีหลายแง่คิดนะคะมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนกับผู้ชายเนี่ยจะรับรู้แค่รายได้ว่าเข้ามา20ล้านก็ต้องเหลือ20ล้านค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันยิบย่อยนะต่างๆนานาให้เมียจัดการผู้หญิงเนี่ยถึงได้จดจำได้มากกว่าแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผู้ชายก็จะจดจำตอนที่รับมาแค่นั้นเองแต่มันจะแตกไปไหนไปจ่ายอะไรที่ไหนเนี่ยคือผู้ชายไม่ได้คิดนะก็มีคนตำหนิทางคุณหนุ่มกลาแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะอย่างเช่นต้องแยกกันระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินด้วยอย่างเช่นรายรับเนี่ย17ถึง20ล้านบาทต่อปีในขณะเดียวกันรายจ่ายก็เยอะด้วยเช่นกันถึงประมาณ8ล้าน4แสนบาทต่อปีหรือว่าเดือนละ7แสนบาทซึ่งเงินที่จะเหลืออยู่ในบริษัทหรือว่าจะไปทำอะไรกันต่อเนี่ยก็ว่ากันไปไม่อยากให้พูดถึงรายได้แล้วก็รายจ่ายเพียงอย่างเดียวเพราะสุดท้ายตรงนี้ก็จะแปลงไปเป็นทรัพย์สินภายใต้รายจ่ายที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีรายจ่ายที่เอาเงินไปซื้อเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นพวกบ้านพวกรถหลายที่หลายคันรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆเช่นทองแหวนหรืออะไรต่างๆที่สำคัญก็ควรที่จะพิจารณาหนี้สินด้วยจริงๆแล้วนะจุดๆนี้เนี่ยทั้งสองคนยังมีทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันเป็นสินสมรสซึ่งหากจะหย่ากันจริงๆก็คงจะต้องมีการแบ่งทรัพย์สินตรงนี้หลังจากหักหนี้สินจะบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอะไรติดตัวไปตรงนี้พูดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าแบ่งมาจะดูก็ดูว่าจะมากอยู่อันนี้ขอแย้งนิดนึงเนาะเพราะว่าที่มีได้ฟังการแถลงข่าวเนี่ยคือตัวคุณหนุ่มแล้วก็ทนายเดชาเนี่ยเขาบอกว่าฟ้องหย่าไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้แบ่งกันเลยอย่างที่คุณหนุ่มได้พูดแล้วว่าเขาหารายได้ได้ขนาดเนี้ยอย่างที่บอก17ถึง20ล้านบาทอะคือมันน่าจะเหลือให้เขาเก็บบ้างอะเราก็ไม่แน่ใจไงว่าในช่วงที่เขาคบกันเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าถลุงดีไหมเออก็คือไม่รู้ว่าระหว่างสองคนเนี้ยเขามีความฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหนไงสมมติว่าถ้าคุณหาได้17 20ล้านจริงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มือเติบคือใช้เงินหนักมากสมมติว่าข้าวบ้านเนี่ยรับประทานไม่ได้ต้องไปรับประทานข้างนอกซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็เที่ยวอย่างเต็มที่อ่ะเหมือนอย่างพระราชาอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เงินมือเติบลักษณะแบบเนี้ยแน่นอนนะคะว่ามีเท่าไหร่มันก็ไม่พอแต่อันนี้มีขอออกตัวไว้ก่อนเลยคือเราไม่ทราบจริงๆเราแค่พูดกลางๆเพราะเราไม่รู้นะคะว่าชีวิตส่วนตัวของทั้งสองคนเนี่ยเขาใช้เงินในลักษณะแบบไหนทีนี้มันก็เลยมีคนมองไงว่าเอ๊ะแล้วทรัพย์สินมันไปไหนหมดเหมือนที่คุณหนุ่มกำลังงงเนี่ยแหละว่าผมหารายได้เดือนละเท่านี้ปีหนึ่งเท่านี้แต่ทรัพย์สินทำไมมันหายไปหมดเลยเงินเหลือติดบัญชีเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ 2-3 แสนบ้างแล้วคุณหนุ่มบอกว่าที่เห็นที่มีมากที่สุดเนี่ยก็คือประมาณ5ล้านบาทที่เขาได้แตะแล้วก็รู้สึกดีใจมากคุณหนุ่มถึงได้ตั้งคำถามว่าทำไมเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็มีงานเยอะมีงานชุกแล้วทำไมเขาถึงดังไม่ได้มีเงินเก็บในบัญชีเนี่ยถึง10ล้านสักทีนะอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันแหละก็ต้องไปดูนะว่าการใช้ชีวิตของทั้งสองคนสามีภรรยาเนี่ยมือเติบกันมากน้อยแค่ไหนเนาะทีนี้ในสิ่งที่เขาแถลงนั่นแหละเขาก็พูดไงว่ามันฟ้องหย่าไม่ได้ไม่มีสินสมรสอะไรที่จะแบ่งเลยแล้วคุณหนุ่มก็พูดว่าเขาขอให้คุณจูนเนี่ยมาช่วยปิดหนี้ให้ได้ไหมก็คือ66ล้านบาทคุณจะเอาไปก็เอาไปแต่ว่าช่วยมาปิดหนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยบ้านนะคะแล้วก็รถ3คันใช่มั้ยเอ่ยคอนโดด้วยนะช่วยปิดนิดนึงแต่ว่าคุณจูนบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วก็เหมือนกับว่าให้ไว้แค่ 300,000 ซึ่งความต้องการของคุณหนุ่มเนี่ยบอกว่าโอเคช่วยปิดหนี้แล้วก็ขอเงินติดตัวสัก5ล้านได้ไหมแต่กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่หนี้ที่ยังเหลืออยู่ไงนี่แหละเลยบอกไงว่ามัน
คาราคาซังตรงนี้ก็คือฟ้องหย่าก็ไม่เหลืออะไรให้แบ่งกันเหลือแต่แค่หนี้สินที่บ้านคอนโดแล้วก็รถ3คันแล้วก็อาจจะมีเงินติดตัวอยู่300,000เราก็งงอะว่าเอ้ยแล้วทรัพย์สินมันเยอะขนาดนั้นนะคุณไปใช้จ่ายอะไรขนาดไหนโอ้นะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนวันนี้นะคะเขาก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าส่วนที่จะบอกว่ารายได้หามาคนเดียวจะบอกว่าในเมื่อแต่งงานมาแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วรายได้ของครอบครัวไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้หามันก็คือรายได้ของครอบครัวรวมไปถึงทรัพย์สินที่หามาส่วนในเรื่องของการยักยอกเงินบริษัทซึ่งบริษัทนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลถ้ากรรมการเอาเงินมาใช้ส่วนตัวโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนก็จะมีความผิดแต่ถ้าใช้เพื่อกิจการของบริษัทก็จะไม่ผิดตรงนี้ก็พิสูจน์ก็สู้กันไปครับก็ส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้แหละซึ่งมีก็ได้พยายามเน้นตรงนี้ไปเหมือนกันเพราะว่าจากที่เราไปอ่านดูนะร้อยทั้งร้อยใช้อารมณ์ทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าโอ้ถ้าเป็นกูเอาหมดตัวเลยกูจะให้มึงเหลือแต่อะไรอ่ะกอดอนไปอย่างเดียวนะคะไม่ให้เหลืออะไรเลยจะเอาทั้งหมดเลยมีร้อยหมดร้อยมีล้านหมดล้านอะไรเงี้ยซึ่งนี่มองว่ามันเป็นลักษณะของการใช้อารมณ์อ่ะนะทีนี้ในส่วนที่เราอยากจะให้โฟกัสก็คือสิ่งที่ทนายเขาพูดไงว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยคือผิดกฎหมายชัดเจนอะว่ามันเป็นเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดมันเป็นในรูปของนิติบุคคลดังนั้นถ้าคุณยักย้ายถ่ายเทออกไปเนี่ยคือเป็นการยักยอกเป็นการทุจริตแล้วทนายเดชาบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนอันนี้บอกก่อนนะมิไม่ได้หมายถึงว่าคุณจูนผิดนะแต่เรากำลังพูดถึงหลักกฎหมายซึ่งถ้าสมมติว่ามันผิดจริงแสดงว่าตัวคุณจูนนั้นพลาดไงถูกไหมคะเพราะว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าผิดแต่ณตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นสามีภรรยาเขารักกันดีเขาก็เลยไม่ได้มองตรงจุดนี้ไงอันนี้เราถึงได้บอกว่านี่แหละคือช่องโหว่แล้วอยากให้หลายๆคนที่เชียร์แบบชนิดที่เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่อิงข้อกฎหมายเลยบางคนนี่แบบฟาดงงฟาดงามาตั้งแต่เขาเรียกอะไร8เมตรมาเลยอ่ะเงื้อดาบมาเลยอะไรเงี้ยก็ฟังกันนิดนึงค่ะฟังกันนิดนึงเพราะว่าจะแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ที่ข้อกฎหมายนะอย่าลืมนะมันไม่ได้ตัดสินกันด้วยอารมณ์นะว่าเหมือนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเวลาสามีมีเมียน้อยปุ๊บก็จะพูดเลยว่ากูจะฮุบทั้งหมดหรือว่าจะโกยได้โกยกูเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ฟังนิดนึงเนาะว่าต้องฟังหลักฐานหรือว่าข้อกฎหมายที่ทางฝ่ายทนายเดชากับคุณหนุ่มเขาเอาออกมาขู่กันด้วยก็แล้วกันแต่ผิดถูกอันนี้มิไม่ได้ตัดสินนะแต่เรากำลังพูดไงว่าเรากำลังสงสัยว่าในสิ่งที่คุณกลาเขาไปหารือกับทางทนายเดชาเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนไงถูกไหมเพราะว่าทนายเดชาเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็เป็นทนายที่มีชื่อเสียงนะส่วนทนายพัฒน์เนี่ยอันนี้เราก็รู้อยู่เนาะเพราะหลายๆคนก็เชียร์เพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องทนายเป็นทนายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีครอบครัวทนายเมียน้อยเมียหลวงอะไรประมาณนี้ทนายเมียหลวงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันไงว่าไอการเบิกไอการเนี่ยยักย้ายถ่ายทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นในรูปแบบของการผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งถ้าผิดนี่ก็อาจจะจุกเหมือนกันนะก็ต้องว่ากันไปเนาะเพราะว่าบางทีเวลาเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยคือเหมือนกับว่าแบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สาระคือได้แต่ความสะใจอ่ะโอ้อันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเบรกนิดนึงทีนี้พอมีอ่านคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคนมาชื่นชมบอกว่าตั้งแต่ผมอ่านคอมเมนต์มามีคอมเมนต์เนี้ยแหละที่มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุผลที่เหลือเนี่ยอารมณ์ล้วนๆเห็นมั้ยตามที่มีได้พูดเลยว่าเวลาเราอ่านคอมเมนต์แล้วบางทีเราก็มองบนเหมือนกันนะว่าแบบบางคนแบบใช้อารมณ์โดยที่ไม่ได้ฟังเหตุผลไม่ได้ฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่ควรจะโฟกัสเลยแต่เอาความสะใจนะคะว่ากูจะให้มันเหลือแต่กอไก่แล้วก็ดอเด็กอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆอะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าในการแบ่งสินสมรสเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แม้กระทั่งหนี้สินเหลืออะไรเงี้ยมันก็ต้องครึ่งๆเพราะฉะนั้นโอเคเขาทำผิดเนี่ยเราก็รู้แหละเราก็โมโหนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมาในถึงขั้นกฎหมายแล้วไง
มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์หรือว่าความสะใจแล้วเพราะว่าสิ่งที่ต้องว่ากันก็คือเนี่ยแหละหลักของกฎหมายถ้าสมมติว่ากฎหมายชี้ว่าคุณจูนนั้นทำผิดจริงนะคะว่าไปเอาทรัพย์สินออกมาจากหจก.เข้าส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้ก็จุกเลยค่ะทีนี้ก็มีคนชื่นชมนะคะบอกว่านี่แหละคอมเมนต์คุณภาพนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ว่ามีเหตุผลมีหลักการมีหลักข้อกฎหมายนะคะมาเตือนสติให้หลายๆคนได้รับฟังหรือว่าฉุกคิดกันทีนี้ก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันไปอีกนั่นแหละต่อมามีคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นผู้ชายนะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ฝ่ายชายฟ้องเพราะว่ามันส่งผลไม่ดีกับลูกด้วยแต่ก็ไม่ได้ตามกระแสคนที่ทีมฝ่ายหญิงแล้วก็ด่าทอแต่ฝ่ายชายแต่ถ้าลองคิดดูให้ดีๆนะจำนวนเงินเนี่ยเยอะมากอยู่นะน่าจะหมายถึงรายได้เนาะจำนวนเงินเนี่ยเยอะมากเลยนะที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำงานแล้วก็เลี้ยงดูลูกเมียแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวมาให้อยู่ได้อย่างสุขสบายหลายปีลำพังคนทั่วไปหรือว่าแม้แต่ฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็คงยังทำไม่ได้แบบพี่หนุ่มหรอกแค่เอาเงินให้พ่อแม่เดือนละ 50,000 ก็น่าชื่นชมแล้วเท่แล้วแต่คนไม่คิดเห็นใจในข้อนี้เลยแบบอารมณ์สังคมแม่งหลุดไปแล้วอะเชียร์แต่ฝ่ายหญิงพี่หนุ่มเอ้ยจะทำยังไงดีนะคะนี่ก็ลองเก็บความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะมาให้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูส่วนของคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าปัญหาเนี่ยมันติดตรงที่รายได้เนี่ยมันมีหลักล้านแต่มันไม่มีเงินติดบัญชีเลยสักบาทหนึ่งหลักล้านนะคะไม่ใช่ร้อยหรือ200ต่างคนต่างพูดแต่ลมปากแต่ผมว่าฝ่ายชายก็อาจจะหาบัญชีรายรับได้แต่ฝ่ายหญิงนี่ถ้าไม่ได้เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายก็คงจะพูดยากเพราะหลักล้านต่อให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้ามันไม่ถึงยอดรายรับก็คุยกันยากเพราะเหมือนสองคนนี้จะไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยที่จะมาแบ่งกันรอติดตามตอนต่อไปดีกว่าพยายามเป็นแค่ผู้ติดตามข่าวสารก็พอสังคมสนซะที่ไหนแค่ก่อนหน้ามีข่าวว่านอกใจสังคมก็ตีตราว่านี่ผิดไปทุกๆเรื่องไปแล้วแน่ๆถ้ารายได้20ล้านต่อปีจริงแล้วไม่เหลือเงินในบัญชีเลยถ้าใช้สมองแล้วก็มองความเป็นจริงมันก็น่าคิดรายจ่ายต้องเยอะขนาดไหนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีรายจ่ายเยอะแบบนั้นเราและทุกคนเป็นแค่คนเสพข่าวแต่หลายๆคนก็พร้อมที่จะทำตัวเป็นผู้ตัดสินคนอื่นไปซะแล้วเห็นหลายๆเม้นเลยบอกว่าเมียเป็นคนจ่ายรายยิบรายย่อยถ้าใช้คำว่ารายจ่ายยิบย่อยแล้วจะไม่ได้บันทึกไว้มันก็ไม่แปลกแต่รายจ่ายยิบย่อยมันก็ไม่ควรที่จะมีค่าหลักหลายแสนหรือล้านต่อเดือนถ้าถึงราคานี้มันไม่น่าจะใช่รายจ่ายยิบย่อยแล้วนั่นแหละครับปัญหารายรับรายจ่ายยิบย่อยแค่ไหนมันก็ไม่ควรที่จะเยอะขนาดมีผลกระทบต่อรายจ่ายต่างๆได้ขนาดผม5บาท10บาทยังเขียนลงในบัญชีรายรับรายจ่ายเลยแต่ละเดือนก็ต้องเช็คยอดด้วยผมว่าถ้าฝ่ายหญิงบริหารเงินเก่งจริงอย่างที่หลายๆเม้นว่าเนี่ยมันต้องมีหลักฐานถ้าไปสู้กันที่ชั้นศาลมันต้องใช้หลักฐานไม่ใช่แค่ลมปากอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝ่ายหญิงมีบันทึกรายจ่ายฝ่ายชายเสียหน้าและอาจจะโดนฟ้องกลับในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็คงจะต้องใช้กฎหมายแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกต่างพูดแต่ลมปากแต่ผมก็ข้องใจนะหาเงินได้หลักล้านต่อให้มีค่าใช้จ่ายเยอะมันก็ควรที่จะมีเงินเก็บเยอะด้วยมีทรัพย์เก็บแต่นี่ไม่มีอะไรมาแบ่งกันเลยถ้ามองแบบเป็นกลางผมว่าฝ่ายหญิงบริหารการเงินล้มเหลวนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเก็บเลยก็ต้องว่ากันไปนะคะตามที่มีได้ดึงสตินะหลายๆคนแล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาประกอบให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยส่วนจะจริงเท็จอย่างไรนะตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดเลยก็คือฝ่ายชายก็พูดนะว่าตัวเองก็มีหลักฐานแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากทนายเดชาว่าหลักฐานแน่นมากส่วนฝ่ายหญิงนะคะก็มีทางทนายพัดใช่ไหมเอ่ยนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองนั้นก็มีหลักฐานนะคะไปยันกันที่ศาลได้เลยก็มีแต่พังกับพังนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยก็รับรู้กันแบบเต็มๆเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังอายุยังน้อยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ถูกบันทึกเอาไว้แหละนะก็น่าสงสารแต่ว่าสิ่งที่อยากทุกคนเนี่ยดึงสติแล้วก็ไม่ได้เม้นแบบเอามันก็คืออย่างที่บอกไงว่ามันอาจจะต้องแยกแยะกันนะ
ในเรื่องของนอกใจก็คือก็นอกใจอันนั้นเราทราบอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเราก็ตำหนิคุณหนุ่มนะว่าคุณหนุ่มก็ทำไม่ถูกเราก็ติดตามมาโดยตลอดแหละแต่ว่าในเคสที่หลายๆคนเนี่ยเขาดึงสติไงแล้วเขาก็สงสัยเหมือนที่มีสงสัยเหมือนกันว่าสองคนนี้เนี่ยเขามีการใช้เงินขนาดนั้นได้หรือในขณะที่ว่าคนที่แบบหาได้แบบ20ล้านเนี่ยคือยังไม่มีเงินเหลือเก็บเลยอ่ะคือมันเราก็งงเหมือนกันว่าเออมันไหลออกไปทางไหนหมดนะอย่างน้อยมันน่าจะมีบ้างนะที่จะมีการเก็บเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือต้องมาดูนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคืออาจจะไปไม่ได้นะว่าตอนรักกันเนี่ยก็คือใช้กันอย่างเต็มที่อ่ะสมมตินะคะมีแค่สมมติว่าอย่างบางคู่เนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็อาจจะเที่ยวแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ปล่อยจอยอ่ะก็คือเหมือนกับว่าอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดอันไหนเดินได้ก็เดินอันนี้สมมุตินะคะโรงแรมก็อาจจะพัก4ดาวก็พอนะแล้วก็เวลามื้ออาหารเนี่ยก็บางทีก็อาจจะเดินตลาดคนเดินบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่ว่าบางคู่นะอันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนาะว่าโอ้โหจะไปก็ต้องอลังการงานสร้างนะนั่งตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะนั่งแบบอีโคก็ไม่ได้ก็จะต้องนั่งเป็นfirst class นะหรือว่า business class หรือว่าต้องไปพักที่โรงแรม5ดาวเท่านั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็จะต้องรับประทานที่ภัตตาคารนะขึ้นเหลาอย่างเดียวเลยหรือว่าจะต้องทานในโรงแรมอย่างเดียวอันนี้นี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนี่ยว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับวินัยการเงินเนี่ยแหละว่าเขามีการเซฟเงินไว้ตลอดเปล่าหรือว่าไม่ได้เซฟก็คือชะล่าใจว่าหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เก่งหาเงินเข้าตลอดนะคะมีงานตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องประหยัดหรือว่าคิดหน้าคิดหลังก็คือใช้ไปเรื่อยๆได้มาก็ใช้ไปได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะคะอันนี้ก็น่ากลัวอยู่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอบอกก่อนนะว่ามิ้นไม่ได้ตัดสินนะคะว่าใครถูกใครผิดในเรื่องของกรณีเงินนะคะการนำเงินไปใช้อันนี้เราไม่เกี่ยวแต่เราแค่มาวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของข้อเท็จจริงแค่นั้นเองว่ามันมีความน่าจะเป็นไปได้ตรงส่วนไหนเห็นไหมคะว่าในสังคมเนี่ยก็หลากหลายแต่ละคนก็เทคไซส์กันไปเข้าข้างกันไปนะผู้ชายก็อาจจะเข้าข้างผู้ชายนะผู้หญิงก็อาจจะเข้าข้างผู้หญิงด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีนะคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคุณหนุ่มหรือว่ามีผู้ชายบางคนเช่นกันนะคะที่เห็นอกเห็นใจแม่จูนด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์กันละกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะถ้าตามหลักแล้วในสิ่งที่แม่จูนทำเนี่ยว่ายักย้ายออกไปจากหอจกแล้วมันผิดแล้วถ้ามันผิดมันก็ต้องผิดจริงๆนะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมายเลยเราก็ไม่เกี่ยวโอเคนะคะก็นี่เป็นสิ่งที่มีนำรวบรวมนะคะมาให้ทุกคนได้รับฟังได้รับฟังข่าวรอบด้านแล้วคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันดูใช้เหตุและก็ผลอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ